รักชาติสิริชัยนักร้องดังในอดีตเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับเพลงฉันทนาที่รักปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้ารักข้ามคลองบ้านน้องอยู่ฝั่งคะโนงบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีซึ่งโด่งดังมากๆในราวๆปี2520ถึง2530และมีดีกรีเป็นถึงนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเพลงยอดนิยมลูกทุ่งชายปี2522รักชาติกล่าวว่าหลังจากยุคเพลงลูกทุ่งลดความนิยมลงตนก็ยังรับงานอยู่เช่นตามร้านอาหารงานมงคลงานสังคมต่างๆหากเจ้าภาพท่านใดหรือแฟนพันธุ์แท้มีงานบุญงานกุศลอยากได้รักชาติสิริชัยตัวจริงเสียงจริงไปขับกล่อมในงานก็สามารถติดต่อมาได้ราคาเป็นกันเองรักชาติสิริชัยชื่อจริงคือนายบุญช่วยจิวิสายบ้านเดิมอยู่บ้านหนองมะเขือตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดเดิมคืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเริ่มจับไมค์ร้องเพลงครั้งแรกในงานแต่งงานครั้งหนึ่งจากนั้นก็ตระเวนประกวดร้องเพลงในพื้นที่ใกล้เคียงและชนะเป็นส่วนใหญ่ช่วงหลังๆจึงมักได้รับการปฏิเสธจากกองประกวดไม่ให้เข้าร่วมประกวดอีกจึงไปสมัครเป็นนักร้องกับวงดนตรีจุฬาภรณ์ที่จังหวัดมหาสารคามแต่วงอยู่ได้แค่2เดือนก็หยุดต่อมาด้วยความช่วยเหลือของคนในวงการรักชาติถึงมีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตเป็นเพลงของครูชลธีทานทองชื่อเพลงว่าจดหมายฉบับสุดท้ายแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจึงเดินทางกลับบ้านและบวช1พรรษาระหว่างนั้นมีเพื่อนมาพูดคุยเรื่องการเป็นนักร้องที่กรุงเทพหลังจากลาสิกขาออกมาจึงตัดสินใจลงไปกรุงเทพหวังจะไปสมัครเป็นนักร้องกับวงรุ่งเพชรแหลมสิงห์ที่เขายึดเป็นนักร้องต้นแบบแต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปถึงก็เห็นประกาศขายรถบัสเดินสายของวงรุ่งเพชรทำให้เขารู้สึกผิดหวังและมองหาลู่ทางใหม่ให้ชีวิตในที่สุดรักชาติก็ไปอยู่กับวงดนตรีศรีไพรลูกราชบุรีจึงมีโอกาสได้ร้องเพลงหน้าเวทีบ้างต่อมาเมื่อวงเดินสายอยู่แถวภาคเหนือรักชาติได้ไปพบสุชาติเทียนทองนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังในยุคนั้นเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ก็รับเขาและแต่งเพลงให้ร้องหลายเพลงนอกจากนี้สุชาติยังพารักชาติเข้าห้องบันทึกเสียงอีกด้วยรักชาติร้องเพลงของสุชาติหลายเพลงแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนมาถึงเพลงที่8เพลงสุดท้ายที่ตกลงกับสุชาติว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จอีกก็คงต้องล้มเลิกการผลักดันและเพลงสุดท้ายที่ทำให้รักชาติโด่งดังเป็นพลุแตกคือเพลงฉันทนาที่รักซึ่งเป็นเพลงยุคแรกๆที่กล่าวถึงชีวิตของสาวโรงงานจากความสำเร็จของเพลงฉันทนาที่รักรักชาติยิ่งทวีความดังมากขึ้นไปอีกจากผลงานเพลงสุดฮิตอย่างรักข้ามคลองฉันทนาใจดำและสุขเถิดบัวคำความดังของเพลงฉันทนาที่รักดังชนิดที่ว่าคำว่าฉันทนาในเพลงถูกนำไปใช้แทนความหมายว่าสาวโรงงานจนถึงปัจจุบันแม้มีชื่อเสียงโด่งดังในยุครุ่งเรืองแต่ก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรือค่าอัดเพลงที่ตัวเองร้องแม้แต่บาทเดียวข้อมูลนี้ปรากฏอยู่ในข่าวเมื่อปี2563ดังนี้บินช่วยรักชาติสิริชัยเจ้าของเพลงฉันทนาที่รักเหลือเงินไม่ถึง200เมื่อราววันที่11มิถุนายน2563บินบรรลือฤทธิ์ช่วยเหลือรักชาติสิริชัยนักร้องดังเจ้าของเพลงฉันทนาที่รักตอนนี้ชีวิตลำบากมีเงินติดตัวประทังชีวิตไม่ถึง200บาทแฟนเพจบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์ภาพรักชาติสิริชัยนักร้องเจ้าของเพลงดังฉันทนาที่รักซึ่งโด่งดังมากๆแต่ชีวิตนักร้องที่ไม่มีอะไรการันตีความแน่นอนแม้ชื่อเสียงที่โด่งดังมีงานล้นมือแต่เชื่อไหมครับค่าอัดเพลงหรือเปอร์เซ็นต์เพลงที่ตัวเองร้องไม่เคยได้สักบาทเดียวอาศัยไปร้องตามงานต่างๆเช่นงานวัดงานวิกงานหางานที่เขาจ้างไปร้องได้ค่าร้องครั้งละ500บาท 1,000 บาทบ้างแล้วแต่งานอยู่วงการมา40ปีไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยตอนนี้บ้านก็ต้องอาศัยเขาอยู่เขาก็ให้อยู่ฟรีๆเพื่อเฝ้าบ้านให้เขาด้วยตอนนี้ภรรยาต้องใช้รถเข็นเก่าๆออกเดินขายข้าวแกงแต่นี่ไม่ได้ขายมากว่า3เดือนแล้วเพราะโควิด-19ทําให้ตัวเองกับภรรยาต้องลําบากเป็นหนี้เป็นสินเขากู้เขามาเพื่อประทังชีวิตมีเงินติดตัวอยู่ไม่ถึง200บาทชีวิตแย่สุดๆบินมลฤทธิ์ได้กล่าวว่าผมได้คุยกับคุณพี่รักชาติว่าพี่โอเคมั้ยที่จะเปิดเผยความจริงให้แฟนเพลงพี่รู้พี่รักชาติบอกว่าผมไม่มีอะไรจะปิดบังตอนนี้ไม่ไหวจริงๆผมจึงเดินเข้าช่วยเหลือพี่รักชาติทันทีผมได้ช่วย 30,000 บาทรอยยิ้มแห่งความสุขมาทันทีจัดเพลงให้ฟัง2เพลงครับฉันทนาที่รักกับรักข้ามคลองและยังมีเพลงอื่นๆอีกมากมายครับที่ดังๆติดหูนี่แหละครับชีวิตนักร้องที่โด่งดังเคยสร้างความสุขให้กับพวกเรามาแล้วหลายสิบปีแต่ตอนนี้พี่เขาลำบากพวกเราต้องช่วยกันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อราวๆปีกว่ามาแล้วปัจจุบันอาจารย์รักชาติสิริชัยก็ได้ทำธุรกิจขายปุ๋ยและพันธุ์ข้าว